ดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในโมดูลที่12ซึ่งจะเป็นโมดูลสุดท้ายของเรานะครับโมดูลนี้จะมีหน้าที่สรุปทุกอย่างที่เราได้เรียนมาใน11โมดูลแรกนะครับโดยในโมดูลนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถสรุปภาพรวมของเนื้อหาทั้ง11หัวข้อที่ได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการได้นะครับสำหรับกิจกรรมในโมดูลนี้นะครับผู้เรียนจะได้ฟังการบรรยายสรุปนะครับจากผู้สอนที่ได้สอนมาตั้งแต่โมดูล1จนถึงโมดูล11นะครับเพื่อเป็นการย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละโมดูลนะครับสำหรับวิชา IT for Management ครับถ้าเราพูดถึง value chain นะครับของ Michael E. Porter เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี primary activity หรือว่ากิจกรรมหลักนะครับแล้วก็ support activity ก็คือกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลักนั่นเองกิจกรรมหลักก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่จัดซื้อจัดหาเข้ามาแล้วก็นำมาผลิตนะครับนำมาผลิตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็นำมาเข้าสู่กระบวนการจัดจำหน่ายแล้วก็จัดส่งในกระบวนการตรงนี้แล้วก็นำส่งถึงลูกค้านะครับกระบวนการข้างบนก็เป็นกระบวนการเรื่องของการสนับสนุนก็จะมีเรื่องของ HR เรื่องของบัญชีเรื่องของIT นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็แล้วแต่องค์กรว่าจะมีกระบวนการไหนสนับสนุนบ้างก็อยู่ในแท่งนี้ทีนี้ถ้าเป็นภาพของการทำงานตามปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องวันหนึ่งถ้าเราจะเอา IT มาใช้ในองค์กรเราก็จะใช้Porter model นี่แหละมาทำความเข้าใจอย่างเช่นวันนี้เราก็จะพูดถึง Human Resource Information System ซึ่งก็จะอยู่ในโมดูลของการสนับสนุนในนี้เองเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ยังไงได้อธิบายไปในเนื้อหาแล้วก็การสัมภาษณ์นะครับว่าในนี้เรามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็มีระบบอะไรบ้างในนี้ทีนี้อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าตัวระบบเองก็จะต้องเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างเช่นเมื่อเราทำการบริหารโดยที่มีการประเมินผลเสร็จก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนพอได้ระบบเงินเดือนขึ้นมาก็ได้ตัวเงินเดือนขึ้นมาว่าปรับขึ้นเท่าไหร่ก็จะส่งไปให้ทางด้านการเงินก็นำไปบันทึกเข้าไปในโปรแกรม Payroll เพื่อจะเตรียมจ่ายเงินเดือนในรอบถัดไปหรือว่าการพนักงานคนนี้ได้ทำการวิจัยนะครับอะไรบ้างข้อมูลการวิจัยก็จะถูกส่งไปในหน่วยงานวิจัยก็ทำการบันทึกอีกระบบหนึ่งระบบทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าในทั้ง value chain ทั้งหมดระบบจะทำการเชื่อมโยง information เข้าหากันเราเรียกมันว่า information flow ก็คือมีข้อมูลที่ไหลเวียนในองค์กรเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับถ้านึกย้อนกลับไปถึงคลิปของคุณพิพัฒน์พงษ์คุณพิพัฒน์พงษ์ใช้คำว่าระบบ nervous system หรือว่าระบบเส้นประสาทภายในองค์กรก็คือเส้นของข้อมูลในองค์กรเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพื่อนำมาประมวลเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกยกขึ้นมาเป็น MIS หรือว่าข้อมูลในเชิงบริหารจัดการแล้วก็ยกสูงขึ้นไปเพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพในเชิงการบริหารจัดการในที่จะสามารถเอาไปตัดสินใจได้ระบบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากถ้าหากว่าเราสามารถที่จะติดตั้งแล้วบุคลากรทำการให้ข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลจากระบบออกมาให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาหรือเรียกมันว่า IS หรือ Information System นั่นเองนะครับโดยสรุปที่จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ก็คือเรามาเรียนวิชานี้เพื่อที่จะหัดที่จะใช้ Michael E. Porter Model เนี่ยที่ชื่อว่า Value Chain เนี่ยนะครับมาเหมือนกับเป็นกรอบแว่นตาเพื่อที่จะมององค์กรในลักษณะของ information system ใน value chain มันคืออะไรก็คือแต่ละโมดูลในนี้นะครับแต่ละช่องในนี้ทำการแต่ละอันมีระบบ information system ของตัวเองแล้วก็ทำการส่งข้อมูลในนี้เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆก็จะกลายเป็น enterprise system ที่ครอบคลุมทั้งองค์กรแล้วครอบคลุมทั้งองค์กรแล้วยังไม่จบก็คือยังจะเชื่อมต่อกับผู้อื่นก็คือซัพพลายเออร์หรือว่าคัสโตเมอร์นะครับเป็นซัพพลายเชนของทั้งระบบก็คือเป็นอินโฟเมชันที่ไหลอยู่บนซัพพลายเชนนั่นเองครับ